สวัสดีค่ะกลับมาพบกับนานาในรายการเต็มปากเต็มคำนะคะปุ๊บด้วยความที่เป็นเดือนแห่งความรักอะเนาะเขาก็เลยยังคงมีอะไรหวานๆมาใส่ผงวุ้นแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปพร้อมกันให้น้ำตาลทรายเป็นตัวช่วยไม่ให้วุ้นเป็นเม็ดเอกเลือดไทยคนก่อนค่ะคนส่วนผสมตลอดเวลาไม่เช่นนั้นแล้วเขาจะไหม้ก้นอย่าลืมนะว่าต้องตั้งไฟจนเดือดใส่ด้านก้นนะเพราะด้านหัวมีรูนะคะจากนั้นก็เอาก้านเนี่ยนะคะไม้ลูกชิ้นจิ้มเข้าไปแบบนี้แล้วก็จิ้มลงไปในไวท์ช็อกโกแลตที่ละลายแล้วเนี่ยนะคะขึ้นมาอย่างนี้เขย่าหน่อยนึงค่ะแล้วก็ปักลงไปบนโฟมทิ้งไว้จนเซตตัวนะคะหรือถ้าเกิดใจร้อนเอาเข้าตู้เย็นก็ได้สตรอเบอรี่1ชิ้นวางให้ดูเหมือนเป็นของหวานๆวุ้นกะทิกับสไปซี่สตรอเบอรี่เรียบร้อยแล้ว